สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Honor of King Breaking Dawn นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ Battle Royale หรือว่าเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายนั่นเองทุกผู้ชมครับที่เอาตัวละครที่เป็นโหมดโมบ้านะครับมาจัดในเกมใหม่นะครับแล้วก็มาในโหมด Battle Royale นั่นเองทุกผู้ชมครับถือว่าน่าเล่นมากๆเลยนะเกม Honor of King นะครับก็จะเป็นต้นแบบโมบ้าของ RV นะประมาณนั้นนั่นเองทุกผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปลองชมบรรยากาศตัวเกมกันครับทีนี้นะครับเรามาดูการเล่นของเกมนี้นะครับผมก็จะมีโหมดการเล่นนั่นเองท่านผู้ชมครับอันที่น่าสนใจนะตอนนี้ก็คือตัวเกมที่เป็น Battle Royale นะครับสามารถเชิญในส่วนของตัวเพื่อนเราเข้ามาเล่นได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับโหมดตัวนี้นะก่อนที่เราจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ก่อนที่หลังจากที่เราจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีทำการเลือกตัวละครนั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะเป็นตัวละครจาก MOBA Honor of King นั่นเองท่านผู้ชมครับนะก็จะมีตัวละครให้เราเลือกประมาณนี้นะตรงนี้จะมีการโหลดฉากนิดนึงนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่ให้เราเลือกเนาะตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปในตอนเล่นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับใครที่เคยเล่น RV นะครับหรือว่าเล่น Honor of King ที่เป็นโมบ้าอยู่แล้วนะครับผมก็ตัวละครจากโมบ้าสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ลามเกียร์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแมปนะครับเวลาที่เราจะไปเล่นนะเราจะอยู่ในห้องนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัก30วินะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวทักษะมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเลือกด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับนะนี่ปีนได้แบบนี้เลยคือแบบน่าสนใจนะพอเกมโมบ้าปรับมาเป็นในส่วนของตัว Battle Royale บ้างนะครับนะน่าสนใจนะเหมือนเล่นในส่วนของตัวนาฬิกาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเป็นตัวละครจากโมบ้าไงท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นทีมของเรานะตีเรามีลิงนะครับอีก2ตัวละครผมก็ไม่รู้จักนั่นเองงอคงนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีตัวทรัพยากรให้เราแบบวิ่งเก็บเหมือนบัตเทิลรอยัลทั่วไปนะครับคือเราสามารถเก็บพวกทรัพยากรต่างๆได้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรให้เก็บอีกนะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับเก็บแล้วก็จัดการไปท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหใส่กันมันตุ๊บเลยนะลุมกันแบบสบายๆนะโอเครอมีคูลดาวน์สกิลด้วยนะโอ้ยใส่ไปยังไงนี่ยังไงอะอยู่กับงอคงนะครับไปเรื่อยๆแบบเรียงๆเลยนะครับไปแบบชิวๆนะนี่ครับเอ้ยรอดูกันต่อครับว่าจะเป็นจังไหนนะครับผมก็สามารถทำการเพิ่มพวก HP ต่างๆได้ด้วยโพชั่นที่เราเก็บมานะบอกเลยว่าอาชีพที่โจมตีระยะไกลได้ไม่ใช่อาชีพติดตัวละครที่โจมตีระยะไกลได้บอกเลยว่าชิลมากๆเลยนะครับให้เพื่อนไปบวกระยะประชิดเอานะครับเราแบบระยะไกลนะเนี่ยมันล็อกเป้าค่อนข้างดีดูดิโอ้โหล็อกเป้ากันแบบดีมากๆเลยนะนะวิ่งกันต่อครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ตีเรายังอยู่ครบนะตีเรายังอยู่ครบนะท่านผู้ชมครับชิวๆกันไปนะเกมนี้มันเปิดเคสแค่ในจีนนะครับยังไม่ได้เปิดให้แบบเล่นอย่างเป็นทางการนั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจนะใครที่เป็นแฟน Battle Royale หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมโอ้โหมีคนมาจัดไปดิมาดิอยู่กันครบ3เนี่ยคือไปเป็นตีโคตรโกงอ่ะปกติก็แบบถ้าไปแบบหนึ่งๆนี่ต้องวัดนะ50-50นะนี่เป็นตีก็คือน่าจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ 1-3 เลยแบบนี้ถ้าเขาชนะแสดงว่าตีเรานี่แบบรวมพลังกันไม่ดีนะเราไม่ได้ไม่เก่งนะเรารวมพลังกันไม่ดีถือว่าน่าสนใจนะครับนะสำหรับตัวนี้โอเคนี่ครับยาวไปครับยาวไปไปไหนกันต่อเลยหมุนไปอันนี้ก็ปิงประมาณสัก105เนี่ยมี75มี105อยู่นั่นเองคุณผู้ชมครับFPS อยู่ที่ประมาณ 30-40 โดยประมาณนะน่าสนใจอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันครับปึ๊บโอเคนี่ครับไปกันแบบชิวๆนะเก็บทรัพยากรกันต่อนะครับมีของ
มากมายนะครับเหมือนเอาง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากเล่นโมบ้ามาเล่นเอาชีวิตรอดแบบคนสุดท้ายบัตเทิลรอยัลนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวละครนะตัวละครจาก Honor of King ไม่แน่ใจนะในอนาคต RV อาจจะแบบเอาโหมดของเกมเนี้ยเข้าไปใส่ก็ได้ ไม่รู้ว่าคิดว่าจะเป็นยังไงนะRV เอาชีวิตรอดเดี๋ยวมันมีไม่มีนะมีหรือเปล่าถ้า RV มีตอนนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่แต่ลองเซิร์ชดูนิดหน่อยเบื้องต้นนะครับเหมือนจะยังไม่มีนะถ้าข้อมูลผมผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับจัดไปอีกสักหนึ่งกระบวนท่าครับนี่ครับจัดไปครับผมจัดเข้าไปจัดกันเข้าไปครับผมเอากันเข้าไปวิ่งหนีแล้ว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 เอาไงเรียบร้อยชิวๆนะเราควรไปแบบตี3ไงตี3นี่ครับของเพียบเลยอาวุธมันจะเก็บตัวละครได้ด้วยนะเมื่อกี้นะครับมันมีตัวละครฮีโร่ให้เราเปลี่ยนหรือเปล่าประมาณนั้นอยู่แนวหลังไว้นะเพราะว่าเป็นตัวโจมตีระยะไกลนะครับมีใครมาอีกหรือเปล่าจะมีใครมาอีกหรือเปล่าโอ้โหตีเรานี่แบบค่อนข้างสมดุลเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าน่าสนใจนะนี่แน่โอ้โหอันนี้คือรอนะคือยืนแบบชิวๆนี่คือยืนรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับในส่วนของตัวเกมเพลย์นะเดี๋ยวถ้าตัวเกมเปิดให้เทสนะครับหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมีช่วงเกมเพลย์ต่อให้ชมอีกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะสวัสดีครับ